พอไมโครเวฟนนทนนเจอแฟนเพลงให้ทิป 5,000 ขอเพลงให้ภรรยาที่ท้องสุดท้ายทำแบบนี้เมียซัพพอร์ตผมมากๆอุ้ยจริงเหรอสำหรับนักร้องหนุ่มสุดฮอตนนทนนที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีแฟนคลับรักและเอ็นดูมากที่สุดคนหนึ่งเพราะไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนก็มักจะมีแฟนเพลงมาคอยขอเพลงพร้อมกับให้ทิปแบบจุกๆหลายพันซึ่งหนุ่มนนก็น่ารักเสมอรับเงินมาแต่สุดท้ายก็คืนให้ตลอดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาทวิตข้อความเล่านาทีที่มีผู้ชายคนหนึ่งขอเพลงด้วยเงินเกือบ20,000 บาทก่อนที่ล่าสุดก็ได้สร้างความประทับใจให้อีกแล้วเมื่อโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปของนนทนนโดยในคลิปได้เผยช่วงหนึ่งในขณะที่นนทนนกำลังคุยเล่นกับแฟนคลับหน้าเวทีจากนั้นก็มีแฟนคลับชายคนหนึ่งเดินเข้ามายื่นเงินให้ 5,000 บาทพร้อมกับขอเพลง1เพลงให้กับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ถามเอาหนุ่มนนถึงกับตกใจถามย้ำด้วยว่าให้จริงหรอพี่พร้อมกับคุยหยอกล้อสนุกๆ กับแฟนเพลงและก็ได้ร้องเพลงให้ตามคำขอก่อนที่จะคืนเงินให้กับแฟนคลับบอกให้เอาไว้เป็นค่าขนมลูกและปิดท้ายบอกกับแฟนคลับคนนี้ว่าหลังคลอดให้พาลูกมาดูด้วยดูนนร้องเพลงด้วยเป็นโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วใจฟูกันแบบสุดๆ11 ปีแล้วครบมา11 ปีแล้วแล้วเลิกปีไหนเราจะเห็นได้เลยว่าฝั่งไหนเป็นฝ่ายเพียงทั้งในความสัมพันธ์นี้นะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้ก็เหลือไม่น้อยไม่มากแล้วล่ะคนที่ไม่รู้นะว่าเป็นห่วงยังไงใช่ครบมา11 ปีเฮ้ยไม่ซัพพอร์ตไงเหมือนที่คุณซัพพอร์ตผมไงขอหมอ4 เดือนเหรอจริงเหรอจริงปะเนี่ยขอดูก่อนได้ไหมไม่ขอดูไออุลตร้าแมนที่ไปโรงพยาบาลซ้ายเราเต็มเรื่องไปเลยนะโอ้สนุกชิบหายแล้วนี่เฮ้ยตัวเล็กเหรอเขารู้เพศไม่บอกไปถึงตัวลูกไม่บอกอ่ะเมียซัพพอร์ตผมมากๆอุ้ยจริงเหรเล่นให้คุณวงฉันจะไปหาเธอคุณจะสองจะไหนไม่รู้เลยนะผมรับไว้แล้วผมรับด้วยใจไว้แล้วผมรับด้วยใจไว้แล้วถ้าน้องคุณไม่ต้องมาเกรงใจนี่ตังคุณI'm sorry.